ากทำให้นมมันใหญ่ต้องทำยังไงโอ้ปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วลูก15นั่งลงเลย15นมเพิ่งโตขึ้นมานิดเดียวนะอายุ15เนี่ยส่วนใหญ่เต้านมจะต้องเป็นประเภทอันดับแรกเขาเรียกว่าลูกเกดบนกำแพงระยะที่2เนี่ยเขาเรียกว่าเสี่ยวหลงเปารู้จักไหมซาเปาเล็กๆนึกออกไหมเออถ้าเกิดระยะที่3ก็เป็นซาลาเปาไส้ทะลักนะถ้าสเตจที่4ก็เป็นมาหึ่มทึ่มว้าวเมื่อ2วันก่อนไปอีกโรงเรียนนึงนักเรียนผู้หญิงคนนึงหุ่นดีเลยนะถามว่าคุณหมอคะหน้าอก36อายเพื่อนมากเลยผมตอบกลับว่าเพื่อนทั้งห้องน่าจะอายเธอเพราะแต่ละคนมันก็หิวหมดเพราะฉะนั้นพอเขาใหญ่เขาเลยรู้สึกเขาผิดปกติถูกไหมเพราะว่าหนูรักษาเนื้อรักษาตัวไว้อนาคตได้เป็นดาราช่อง3แน่นอนโหนี่พอดีผมไปประเทศหนึ่งไกลๆที่ประเทศเวียดนามเวียดนามเนี่ยนะสาวเวียดนามเมื่อโตขึ้นมานะนมโตทุกคนประหลาดไหมแต่สาวไทยนมเหี่ยวทุกคนเอ้ยมันเป็นเพราะอะไรก็เลยไปสืบไปสืบมาพบว่าผู้หญิงเวียดนามเธอจำไว้นะมีแฟนจะส่งไปเวียดนามนะมันเปลี่ยนเมียหมดอ่ะเพราะผู้หญิงเวียดนามเดิมทีก็ใส่เสื้อขนาดนี้ก้มลงทีมองเห็นเอวเลยนะฟังดีๆนะเพราะเด็กผู้หญิงเวียดนามพ่อแม่เขาให้นอนแต่หัวค่ำแล้วเขาให้กินอาหารซึ่งมีโปรตีนสูงในขณะที่เด็กไทยนอนโคตรดึกและกินแต่แป้งกับน้ำตาล oh, no. ฟังดีๆนะเขาให้ลูกเขากินโปรตีนสูงกินแป้งและน้ำตาลต่ำนอนให้หลับสนิทก่อนเที่ยงคืนออกกำลังกายเป็นประจำทำแบบนั้นเนี่ยรังไข่มันจะทำงานดีที่ตะกี้หนูถามว่าประจำเดือนไม่สำเร็จแต่ว่ารังไข่หนูเหี่ยวอยู่ตอนนี้นะคะนะแต่ถ้าเกิดเธอนอนหลับดีหลับสนิทดีประจำเดือนจะมาสม่ำเสมอพอประจำเดือนมาสม่ำเสมอฮอร์โมนเพศหญิงจะออกมาดีฮอร์โมนเพศหญิงออกมาดีเนี่ยมันจะกระตุ้นเต้านมให้ขยายนะถ้าน้องมีฮอร์โมนเพศหญิงไม่ดีถึงน้องมีเซ็กกับผู้ชายมันขยำให้ตายก็ไม่ขยายฟังเลยนะไม่ชอบไปพูดแล้วเกินเลยนะโดนจับนวดแล้วจะขยายถ้าฮอร์โมนไม่มีขยำให้ตายก็ไม่โตแต่ถ้าเกิดฮอร์โมนดีออกกายบริหารหน่อยนะครับเดี๋ยวโตเองฟังดีๆนะอายุยัง15อยู่ถ้าอยากจะโตให้นอนหลับให้สนิทก่อนเที่ยงคืนปิดไฟนอนออกกำลังกายเป็นประจำอย่ากินแป้งและน้ำตาลเยอะนักกินโปรตีนบ้างเดี๋ยวนมโตเอง